สวัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับคอนซาโลนะครับเป็นรถเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรถเฮฟวี่แทงเทียร์8นะพรีเมียมเทียร์8ซึ่งเป็นคันที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคาริบันกอนซาโลอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าวันนี้ก็มาดูกันเพราะว่าในเกมนี้ก็เขาก็โชว์โหดไว้นะครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่าบาว4742ไม่แน่ใจอ่านถูกป่ะนะ BAU นะบาวจะให้อ่านว่าอะไรอ่านผิดขออภัยนะครับบาว4742นะอยู่ในแมปทรุนด้าเกิดทางฝั่งเหนือขึ้นมาเล่นบนเขาทางฝั่งตะวันออกปีนขึ้นมาด้านหน้าเห็นโอ้ยสโกด้าที่56ครับคือยิงไม่โดนเพราะว่ามันไม่แม่นนะครับมันต้องเล็งแล้วมันไม่แม่นแต่มันอาศัยแบบมันแรงยิงซิงเกิลช็อตแรงๆนะสโกด้าอีกทีนึงเหตุล่างเน้นๆแล้วก็ดินเต็มๆดินเต็มๆเอาลูกทองมา25นัดลูก AP มา25นัดลูกทองนี่เจาะอยู่ที่209ดาเมจ503เน้นๆอย่างนี้ต้องโดนแล้วโอ้โหวิ่งเข้ามาจ่อเต็มเต็มขนาดนี้ครับคิวไป1คิวได้ดาเมจ96เนี่ยนี่แหละที่ไม่ชอบเล่นก็เพราะมันอย่างเงี้ยนะครับมันไม่แม่นนะมันเล็งนานเป้ามันใหญ่นะครับดาเมจเฉลี่ยลูกทองนี่530เลยนะลูก AP นี่440แต่ว่าเจาะ240นะครับฝั่งนี้ชะโงกมาเห็นลิงค์6คูณ6สแนปไปแหมเล็งแล้วยังไม่อยากจะโดนจะสแนปยิงโอ้แล้วใช้ลูกทองไปประมาณ4นัดและอย่างเปลืองนะอย่างเปลืองอุปกรณ์ใส่มาปรับเสถียรครับโหลดเร็วแล้วพัดลมนะครับโอ้โดนจอนมา200กว่านัดนี้เต็มๆครับ543โดนจังๆนัดนั้นเข้าจังๆนะแต่ในเกมโอ้จอนครับจอนโดนจอนสแปซจอนลุมเข้ามานะแม่ในเกมเนี้ยอยู่ในห้องเทียร์7ด้วยนะตบเด็กหน่อยนะครับมีอาร์ตี้มีจอนข้างละ2คันไหลลงมาจากบนเขาครับสไลเดอร์ลงมาแล้วก็น่าจะวิ่งไปทางฝั่งตะวันตกนะวิ่งตัดไปเลยแล้วกันนะครับอ้าวไม่ใช่ครับปีนขึ้นตรงกลางตรงนี้ครับที่มันไม่น่าเล่นที่ผมไม่ชอบเล่นก็เพราะมันไม่แม่นนี่แหละนะเล็งแล้วเล็งอีกนะแรงก็จริงแรงแต่ต้องลุ้นนะแรงแต่ลุ้น ปีนขึ้นมามองชะโงกชะโงกดูก็ไม่เห็นนะไม่เห็นใครแต่ไฟติดเฉยโยครับโอ้โหทางฝั่งตะวันตกแตกครับทำให้เบา4742ต้องวิ่งกลับไปช่วยดีเฟนส์ที่ฐานสกอร์5เท่าอยู่นะตอนนี้โอ้มาแล้วครับทั้งแยกไทเกอร์โปรโตไทป์แล้วก็45 TP ปีนขึ้นมาเล็ง45 TP ซัดเข้าไปโดนครับ537ครับอันเนี้ยคันเนี้ยมันคุมเป้าดีแล้วนะคุมเป้าดีกว่าคาริบันนะนี่คือคุมเป้าดีแล้วนะยังโดนบ้างไม่โดนบ้างนะแล้วแต่ดวงแล้วแต่ความต้องลุ้นเอาหน่อยนะโอ้โหเสี่ยงดวงทุกนัดนะนัดนี้ซัดท้ายของ45 TP โดนครับเก็บไป1คิวเป็น2คิวนะเก็บไปคิวเป็น2คิวแยกไทเกอร์โปรโตไทป์เห็นหัวด้านบนอยู่นิดนึงเล็งสุดๆซัดโดนครับ584นัดนี้สมควรโดนครับมันต้องโดนนะเล็งสุดขนาดนี้ไม่โดนก็เลิกเล่นนะครับ อีกสักทีนึงกับแยกไทเกอร์โปรโตไทป์เล็งซัดเรียบร้อยครับอุ้ยลุ้นทุกดอกมาช่วยเพื่อนในทีมเดฟตำแหน่งนี้ค่อนข้างดีครับด้านหลังมี MXCDA 105วนกลับมาอีกทีกลับไปช่วยเดฟตรงนู้นโอ้โหวิ่งเดฟเป็นว่าเล่นวิ่งเดฟกันเป็นว่าเล่นวิ่งปะ
วิ่งอยู่36 37 CDA อยู่ไหนอยู่นี่เห็นท้ายเต็ม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 ครับ511แต่ไม่ได้ไฟไหม้นะเพื่อนที่ยิงโอ้โหจอนอย่างแม่นครับเรียบร้อยแหมสวยครับสวยครับค่อยเดฟกันไปครับด้านบนมีชิโต SP ดึงรถถอยมาก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะ9ต่อ10ครับโอ้โหวิ่งรอบแมปแล้วเป็นเฮฟวี่แทงค์ที่วิ่งรอบแมปก็ไม่ได้เร็วนะคันนี้ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นก็ช่วยเต็มที่นะอุ้ยโดนยิงเข้ามายังบล็อกได้ครับชิโต SP แต่จอนนี่โดนเข้ามา10ครับติดตันนิดหน่อยหันมา SP ครับชิโต SP เล็ง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 ซัดเรียบร้อยครับ525เต็มเต็มครับแล้วก็วิ่งมาช่วยเพื่อนตรงนี้ครับชาริเทียกำลังขมักขม้นยิงอยู่กับอีมิล1โดนชาริเทียด้านหลังอีกโอ้โหแล้วเพื่อนเรียบร้อยไปแล้วครับอีมิล1ยังไงครับเหลือเลือดอยู่ 1,000 โหลดอยู่ใช่ไหมหันมาสแนปยิงหันมาเล็งท้ายแล้วเมื่อกี้แล้วเขายังโหลดอยู่นะน่าจะยังโหลดอยู่เราน่าจะโหลดเสร็จก่อนล็อกเป้าไว้ก่อนล็อกเป้าไว้แล้วซัดโอ้โห76โอ้โหเอาวนใหม่วนใหม่วนใหม่จุก1ทีออกมาเล็งแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโดนเข้ามาเหมือนกันโดนมา362ชาลีเทียอยู่ตรงนู้นไกลๆโอ้จอนไปแล้วครับจอนไปแล้ว1เหลืออีก1นะโอ้โหไม่รู้จะแบกยังไงเลยงานนี้ชาลีเทียโผล่มานี่เสร็จแน่มีสกิลอ้าวจอนไปอีกแล้วครับเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้เหลือแค่เปา4742คนเดียวครับ1ต่อ5คนชาลีเทียเหมือนจะเลือดเต็มหรือเปล่ามีสกิลสมาธิเห็นแล้วครับชาลีเทียอยู่นี่ครับตรงนี้แล้วกันอุ้ยโดนครับ527ครับไฟไม่ติดซิกเซนไม่ขึ้นได้อยู่ได้อยู่เล็งเล็งสัก3วินี้สกิลสมาธิขึ้นครับก็คมขึ้นอีกนิดนึงนะอันนี้ก็ใช้งานได้ดีครับเพราะว่าใช้กับรถที่ต้องเล็งดีมากชาลิเทียออกมาแล้วเรียบร้อยครับ2นัดอยู่ครับสำหรับชาลิเทียแล้วด้านหลังครับชิโต SP เข้าซึ่งชิโต SP เนี่ยเหลือเลือดอยู่นิดเดียวแต่โดนจอนมาโอ้โหโดนจอนไม่เท่าไหร่โดนที่29นี่ด้านหลังเข้ามา300เก็บชิโต SP ไปอีกคิวนึงเป็น6คิวแล้วที29โถมเข้ามาแล้วเหลือเลือดอยู่300แล้วตัวเองเหลือเลือดอยู่100เดียวโอ้โหโหลดใหม่เป็นลูก AP ครับขอเจาะเต็มๆเห็นแต่หัวโอ้โหเห็นแต่หัวยิงยากซะด้วยถอยขึ้นถอยยังไงดียิ่งอยู่นานยิ่งไม่ดีเดี๋ยวจอดลงเดี๋ยวจอดลงนะเลือดเหลืออยู่แค่ร้อยเดียวจุกกันไปจุกกันมาเห็นท้ายอยู่ผมบล็อกได้ด้วยแล้วก็เรียบร้อยครับจอดลงไม่โดนครับติดเขาสวยๆครับโอ้โหดวงนะดวงออกมาอีกแล้วจอดมาอีกหลบหน่อยครับเอาละครับงานนี้ได้เวลาไล่ล่าจอดนะเก็บหมดนี่ก็9คิวครับ9คิวไม่เท่าไรโคโลบานอฟด้วยโอ้โหสนุกสนานครับงานนี้ต้องยกนิ้วให้จริงๆเพราะว่าวิ่งแบกแทบจะทั้งแมปเลยนะวิ่งโยกซ้ายโยกขวาตะวันออกตะวันตกนี่ไปหมดเพื่อนชมครับเพื่อนถึงก็ชมเลยนะก็สมควรครับที่ได้รับความคำชมนะโอ้โหเดอะแบกของจริงกอนซาโลอาร์ตี้2คันครับ M12 2คันเลยเดินตรงกลางเลยครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มองคิดว่าน่าจะมองเห็นก่อนแหละแล้วก็เหมือนจะวิ่งไปตรง K1 นะ
เพราะส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ K1 กันซะส่วนใหญ่มีเวลาครับ4นาที40กว่าวิมีเวลาสบายๆนะครับอีก2คิวอีก2คันนี่เจอครับ1คันตรงนี้เล้งซัดเรียบร้อยครับเหลืออีกคันนึงครับยังไม่ยิงมานะอีกคันนึงไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน8คิวแล้วตอนนี้ตอนนี้ถ้าไม่อยู่ที่เดิมไม่ซุกอยู่ตรงที่เดิมเขาก็อาจจะหนีวิ่งไปบนเขาหรือเปล่าเพราะ M12 ก็ไม่ช้านะไม่ช้าแต่ว่าเวลาก็ยังมีครับ3นาที40กว่าวิไม่แคปด้วยนะไม่แคปด้วยคือวิ่งเข้าหาเลยนะวิ่งเข้าหาเลยเจอครับโอ้อยู่บนเขาจริงๆด้วยกำลังชะโงกหน้าเลยเล้งไม่ทันโอ้โหเขาถอยไงก็เลยต้องรีบยิงยังดีตรงที่ว่ายิงไปแล้วเนี่ยซิกเซนไม่ขึ้นนะไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นแล้วไม่เป็นไรครับวิ่งเข้าหาเลยแล้วกันนะครับวิ่งเข้าหาเลยแล้วกันแลกกันเลยครับเพื่อนนี่ก็ลุ้นนะลุ้นใหญ่เลยนะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอยู่ที่เดิมครับชะโงกมาแล้วโอ้โหไม่โดนไม่โดนแหมรีบไปนิดนึงดีว่าเขาไม่ขยับตามนะเขาเล็งแบบมาดูซิใครจะแม่นกว่ากันเห็นอยู่นิดนึงตรงนี้เรียบร้อยครับ9คิวครับโอ้สวยงามสวยงามสวยงามเนี่ยเดี๋ยวไปดูคะแนนกันนะครับในเกมนี้ก็เอ็มแตกเรียบร้อยนะครับได้เอทแทงเกอร์ได้เหรียญมาเพียบนะครับโอ้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่เพียบเลยนะมาเริ่มจากเหรียญแรกก็เดลี่วอเตอร์ครับ8หรือ9คิวได้เหรียญนี้ปาสกูชี่ทำลายอาร์ตี้2คันใน1การรบนะครับโคโลบานอฟครับคันนี้เหรียญนี้คือ1ต่อ5แล้วชนะนะโอ้โหเก็บหมดเลยนะครับในเกมนี้แล้วก็มีสปาร์ตันด้วยเลือดเหลือต่ำกว่า 10% แล้วโดนยิงแล้วบล็อกได้นะครับท็อปกันครับยอดรถถังนะครับ6คิวหรือ6คิวขึ้นไปไฮแคลิเบอร์ครับปืนลำกล้องใหญ่โอ้โหเหรียญเพียบๆนะได้เงินมา 107,000 ค่าประสบการณ์ 6,300 กับ4นะครับยิงไปทั้งหมด 6,600 กับ8ดาเมจ9คิวด้วยกันนะครับค่าประสบการณ์ดิบนี้ 2,000 กับ1ก็เยอะมากนะสูงมากยิง22นัดเข้าเป้า17นะเจาะเกราะ16นะครับก็อย่างที่เห็นว่านั่นแหละโดนมั่งไม่โดนมั่งนะครับก็ดาเมจรวมก็ 6,600 นะแล้วก็มีบล็อกไป320แอซิดอีก364เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 6,800 ค่ากระสุน 10,100 แล้วก็ยุทธปัจจัย 26,000เหลือเงินมาใช้ 30,000 นะครับแทงก็ตรงใช้ลูกทองเนี่ยแหละใช้ลูกทองเยอะก็25นัดก็น่าจะหมดแหละมะก็สนุกดีนะครับสำหรับกอนซาโลคันนี้แล้วก็ต้องยกย่องนะว่าเล่นได้ดีเล่นได้เยี่ยมแบกจริงๆแบกตั้งแต่ต้นเกมนะตรงไหนที่แบบโดนบุกโดนดันก็วิ่งเข้าไปแบกจนสุดท้ายก็ชนะจนได้ก็นับถือนะครับยอดเยี่ยมมากๆสำหรับบาว4742นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ